สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Over Game นะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาในหัวข้อห้องเรียน ROV กันนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนเทคนิคการดึงนะครับดึงยังไงให้โดนนะครับผมจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนะครับมาที่จังหวะนี้กันนะครับเซฟิตกระโดดไปแล้วก็ดักไว้ก่อนนะครับดึงมาโดนนะครับผมเรียบร้อยนี่แน่ต่อมาครับอยู่ในพุ่มครับหนียังไม่ไหนนี่ครับดึงโดนอีกแล้วนะครับวิธีการก็คือลากเส้นสกิลไว้ก่อนนะครับลากเส้นสกิลไว้นะครับแล้วก็จังหวะนี้กดนี่ครับอันนี้จะเป็นการดูดนะครับเราจะดูดให้ดูนะครับนี่ครับดูดเรียบหมดเลยนะครับเก็บได้4ตัวเลยนะครับจังหวะนี้นะครับผมต่อมานะครับเป็นการดึงนะครับดูนะครับนี่ครับเห็นกันง่ายๆอย่างนี้ครับเราต้องกะจังหวะล่วงหน้านะครับกะจังหวะล่วงหน้าแล้วค่อยดึงเนี่ยครับเข้าพุ่มแน่นอนแล้วก็จัดการดึงนะครับผมนี้จะหนีเหรอก็ดึงได้นะครับจังหวะที่จะหนีจะเดินทางเป็นเส้นตรงนะครับนี่ครับคอมโบกับสลิมนะครับในการใช้หอกครับเป็นสตันแล้วก็ดึงมานะครับต่อมานะครับก็เป็นจังหวะที่ยืนยิงสกิลแบบนิ่งๆครับฮีโร่ที่ดึงง่ายๆก็คือพวกที่ต้องใช้สกิลแล้วต้องยืนนิ่งๆครับเช่นวิสเมื่อกี้นะครับใช้อันติแล้วต้องยืนนิ่งๆนะครับผมอันนี้นะครับแล้วก็เล็งจังหวะแล้วก็ดึงนะครับจังหวะนี้ก็ลากสกิลไปก่อนนะครับแล้วก็เดาทางนะครับเดาทางศัตรูนะครับว่าจะไปทางไหนนะครับอันนี้เป็นการคอมโบกับเตียวเซียนนะครับพอดึงมาแล้วก็แช่แข็งพอดีเลยนะครับอันนี้เราจะเป็นวิธีการดูดนะครับดูวิธีการดูดแล้วก็แช่แข็งนะครับเรียบร้อยนะครับผมสุดยอดนะครับมาต่อนะครับใช้ฟิกเกอร์หนีแล้วก็ดึงกลับมานะครับให้เพื่อนนะครับใส่อันตินะครับผมถึงตอนนี้นะครับแล้วก็เล็งนะครับเล็งแล้วก็ดึงมีการแบบกดแบบไม่ต้องลากสกิลก็ได้นะครับเป็นแบบออโต้มันจะดึงให้โดยอัตโนมัติครับถ้าเราเลือกแบบHP ต่ำสุดนะครับมันก็จะกดดึงให้ออโต้นะครับอย่างนี้ครับจะหนีเหรอนี่แน่นี่ได้คิวด้วยนะครับเป็นไงครับนี่จะดึงจะเดินมาแน่ๆจะเดินมาตรงนี้แน่ๆเราต้องกะระยะทางและ และเวลาให้ดีนะครับว่าศัตรูดึงมาจะเดินมาตอนไหนนี่ครับดึงมาเรียบร้อยครับตายครับได้นะครับผมต่อมานะครับอยู่ในพุ่มนะครับดึงมาไกลแค่ไหนก็โดนนะครับนี่ครับโอเคต่อไปนะครับเราก็จะดึงนี่ครับหมีครับหมีครับหมีก็โดนนะครับดึงแน่นอนดึงครับดึงเข้ามานี่แน่ดึงครับลากเส้นไว้ก่อนแล้วกะจังหวะแล้วก็ดึงนะครับผมเหมือนรู้อนาคตเลยนะครับผมมาที่นี่เราก็ลากเส้นสกิลไว้แล้วก็มันต้องเดินมาที่ตรงกลางแน่นอนก็เลยดึงนะนี่เรามาเกลียนกันหน่อยเรามาเกลียนดึงเข้ามานะครับแย่งบัฟฟ้านะครับผมโอเคนะครับต่อไปจะหนีแล้วนี่ไงดึงไว้ก่อนนะครับไม่ให้หนีนะครับผมอยู่ในพุ่มแน่นอนตรงนี้ดึงมาครับโคตรไกลครับโคตรไกลดึงได้สบายเรียบร้อยเสร็จไป1นะครับต่อไปคีร่าเหรอคีร่าจะหนีเหรอนี่แน่ดึงไว้ก่อนแล้วก็จัดการรุมสกรัมเลยครับแล้วก็ดูดเสร็จไปอีกตัวครับคลิกซี่นะครับผมต่อไปนะครับด้านบนก็เล็งสกิลไว้ก่อนแล้วก็ดึงนะครับดึงมาครับโอ้โหไม่รอดครับมาหลอดต่อไปนี่ครับหลดหอกก่อนแล้วดึงมาครับเดือนน้อยๆเนี่ยเอ้ยนี่ครับใช้ฟิกเกอร์อันติฟิกเกอร์นะครับเข้าไปเป็นไงครับเทคนิคขั้นสูงนะครับเทคนิคขั้นสูงใช้อันติฟิกเกอร์นะครับผมดึงเข้ามาใกล้ๆก็ดึงได้ครับโอเคต่อมานะครับแล้วก็เล็งสกิลไว้อยู่ในพุ่มแน่นอนนี่ไงลากเข้ามาในป้อมแล้วก็ดูดซะเรียบร้อยครับนี่ครับอยู่ในพุ่มแล้วก็ดักเพื่อนก็ได้ครับผมแล้วก็นี่ครับแน่นอนครับโดนแน่นอนครับนี่โคตรแม่นนะครับระดับนี้นะครับผมสุดยอดเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปห้องเรียน ROV ของเราในวันนี้นะครับเป็นการเทคนิคการดึงนะครับเราได้ดูวิธีการดึงกันอย่างมากมายหลายดึงหลายครั้งนับไม่ถ้วนเลยนะครับที่จริงมันมีอีกนะครับผมติดตามดูในช่องของเราได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาก่อนสวัสดีครับ